สวัสดีค่ะพบกับซูเปอร์สตาร์ดาราชาแนลค่ะกับหัวข้อนะคะสงสารสุดๆยาย่าเจอเกรียนโหดด่าไม่เลิกหาว่าเทนเดชแต่ไม่โต้สักแอะค่ะทำเอาติ่ง NY นะคะเพลียจิตกันโคตรเลยนะคะเมื่อเห็นนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาโดนเกรียนรังควานรังแกตามด่าไม่เลิกในทำนองหาว่าเทพระเอกคู่จิ้นอย่างณเดชคุกิมิยะนะคะแถมแย่งงานอีกนำซ้ำนะคะเกรียนลายเดิมค่ะยังพุ่งโจมตีนะคะเพิ่มเติมกล่าวหาว่านางเอกมีหนุ่มคนใหม่เจอสาดน้ำลายแบบหยาบคายสุดๆค่ะโดยใช้ไอจีนะคะที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการราวีนางเอกโดยเฉพาะค่ะงานนี้นะคะติ่งเห็นเข้าก็สะทนของขึ้นค่ะแทนอุรัสยากางแผนปกป้องนางเอกด่าเกรียนแทนแต่ดูเหมือนนะคะต้านไม่ไหวเกรียนคนเดิมไม่ลดละเลิกค่ะด้านติ่งเลยแนะนำนะคะให้นางเอกไปแจ้งความมือปราบไซเบอร์เอาผิดเกรียนเจ้าจิตกวนเถอะอย่าปล่อยเอาไว้เลยขนาดที่นางเอกนะคะน่าสงสารมากๆคมใจปล่อยวางใช้ความสงบสยบดราม่าเกรียนโรคจิตจนแฟนคลับเองนะคะก็มีเซงมีงอนมีเคืองที่นางเอกนะคะเอาแต่นิ่งไม่ตอบโต้สักคำบางรายค่ะถอดใจล่าถอยเลิกออกรับเลิกตอบกลับเรียนแทนนางเอกซูเปอร์ฮอตนะคะนางเอกก็คือนางเอกนะคะยืนสวยแบบนิ่งๆบางทีก็ดีเอามือไปจับใจเย็นๆนะจ๊ะติ่ง NY ที่รักทุกคนบางทีนะนางเอกเขาอาจจะมีเหตุผลที่แฟนๆไม่รู้ก็ได้เนาะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ